1นาทีกับกปทสำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกสบายที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก Homepage s e r v i c e dlt g o t th หรือผ่านแอปพลิเคชัน dlt vehicle tech ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษีเก้าสิบวันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม